กลับมาติดตามช่วงแรกของรายการช่วง D-Trend นะครับไปดูความเคลื่อนไหวจากค่าย ASUS ที่มีการเปิดตัวโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ ASUS Transformer Book Trio ครับASUS แสดงศักยภาพแห่งนวัตกรรมโมบายยุคใหม่เปิดตัว3ผลิตภัณฑ์ขั้นเทพครั้งแรกในเมืองไทย ASUS สถานวงการด้วยการให้กำเนิด ASUS Transformer Book Trio โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตและเดสก์ท็อปในหนึ่งเดียวบน2ระบบปฏิบัติการรวมถึง ASUS Transformer Book T100 และ ASUS ZenBook เอื้อประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะใช้ทำงานหรือเพื่อความบันเทิงนายอีริกเฉินรองประธานกรรมการ ASUS บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาร่วมงานเปิดตัวสินค้าใหม่ในประเทศไทยและขอแนะนำ ASUS Transformer Book Trio เป็นการผสานระหว่างโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตและเดสก์ท็อปนอกจากนี้ยังมี Transformer Book T100 ที่เป็นโน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตขนาดพกพาในแบบ 2-in-1 และ ZenBook ใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีกันร้อยขีดข่วนบนฝาหลังด้านนายเอกรัตน์อวยสินประเสริฐกรรมการผู้จัดการบริษัท Intel Micro Electronics ประเทศไทยจำกัดบอกว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ ASUS ทั้ง ASUS Transformer Book Trio และ ASUS Transformer Book T100และ ASUS ZenBook แสดงให้เห็นถึงความพยายามจาก ASUS และ Intel ในการร่วมมือกันแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุดโปรเซสเซอร์ตระกูล Intel Core Generation ที่4จะให้ประสิทธิภาพพร้อมการประหยัดไฟที่โดดเด่นรวมทั้งมีคุณสมบัติในการแสดงภาพกราฟิกที่ดีกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังใช้โปรเซสเซอร์แบบ SoC แบบ Quad Core รุ่นใหม่ในตระกูล Bay Trail ซึ่งอยู่ภายใน ASUS Transformer Book T100 อีกด้วยส่วนช่วงดีรีพอร์ตหรือว่ารายงานพิเศษไปดูการปรับตัวของกล้องดิจิตอลคอมแพคนะครับที่จะต้องปรับตัวฮึดสู้หลังจากได้รับผลกระทบจากตลาดสมาร์ทโฟนครับกล้องคอมแพคดิ้นสู้ฟัดในยุคหนึ่งตลาดกล้องดิจิตอลคอมแพคเคยได้รับความนิยมสูงมากเพราะพกพาสะดวกสบายมีขนาดเล็กพร้อมแนวคิดเรียบง่ายแต่ตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกกลุ่มแต่แนวคิดเรียบง่ายก็ไม่อาจต่อสู้กับกระแสเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่งเพราะตั้งแต่ตลาดสมาร์ทโฟนถือกำเนิดขึ้นได้ส่งผลกระทบไปถึงตลาดกล้องดิจิตอลคอมแพคด้วยเนื่องจากไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเรื่องของกล้องถ่ายภาพบนสมาร์ทโฟนที่มีแนวคิดเดียวกันกับกล้องดิจิตอลคอมแพคแถมพกพาสะดวกกว่าและที่สำคัญคือสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์และโซเชียลมีเดียได้ตามต้องการระหว่างตลาดกล้องดิจิตอลคอมแพคกำลังถูกทิ้งผู้ผลิตกล้องพยายามหนีความเจ็บปวดและอาการขาดทุนอย่างหนักด้วยการสร้างกล้องแนวใหม่อย่างมิเรอร์เลสขึ้นพร้อมเน้นไปในเรื่องประสิทธิภาพที่เหนือกว่าคอมแพคเพราะใช้แนวคิดการออกแบบเดียวกับตลาดกล้องมืออาชีพ DSLR แต่ขนาดเล็กเท่าคอมแพคและประคบประงมจนตลาดนี้เกิดขึ้นมายืนขั้นตรงกลางระหว่างตลาดกล้องคอมแพคกับ DSLR แน่นอนว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้การตอบรับอย่างดีแต่ผ่านช่วงเวลานั้นมาประมาณ 1-2 ปีตลาด Mirrorless กลับแผ่วปลายลงเพราะความไม่ชัดเจนในตัวเองเนื่องจากเป็นกล้องกึ่งคอมแพคและ DSLR แถมด้วยแนวคิดที่ต้องเปลี่ยนเลนส์ได้ทำให้การใช้งานและการออกแบบสไตล์บอดี้เล็กตัวเลนใหญ่ยังดูขัดขาดเกินๆยิ่งผนวกราคาที่พุ่งสูงเกิน 20,000 บาทปลายๆทำให้หลายคนเริ่มทวินหาเสน่ห์ของกล้องคอมแพคสไตล์ Point and Shoot ได้ง่ายประเภทเลนใช้งานครอบจักรวาลการกู้ชีพเริ่มต้นขึ้นด้วยการสร้างจุดที่น่าสนใจให้กับ High End Digital Compact ขึ้นมาใหม่แทนการนำเทคโนโลยีจากกล้อง DSLR มาใส่เหมือนยุคเก่าอย่างเช่น Canon ได้นำชิปใหม่ล่าสุด Digic 6มาเปิดตัวคู่กับ PowerShot G16 เป็นครั้งแรกก่อนจะนำไปใช้บน DSLR ตระกูล EOSรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนหัวใจหลักก็คือชิ้นเลนส์ที่ต้องการให้กล้องรับแสงได้มากขึ้นความผิดเพี้ยนของภาพน้อยลงความคมชัดสูงขึ้นเพื่อช่วยให้การถ่ายภาพกลางคืนทำได้ดีขึ้นไปถึงการคลายข้อจำกัดเรื่องการถ่ายภาพบุคคลหน้าชัดหลังเบลอที่แต่เดิมทำได้ยากมากมีหนำซ้ำเพื่อเป็นการสกัดดาวรุ่งตลาดสมาร์ทโฟนบรรดาแบรนด์ผู้ผลิตต่างอัดเทคโนโลยี Wi-Fi เข้าไปในกล้องดิจิตอลคอมแพคแทบจะทุกแบรนด์รวมถึงการมาของกล้องดิจิตอลคอมแพคสุดแหวกแนวอย่าง Sony CyberShot QX10 QX100 พร้อม NFC ที่ใช้ผสมร่างรวมกับสมาร์ทโฟนเวลาใช้งานซึ่งถือเป็นวิธีการนำตลาดดิจิตอลคอมแพคปลุกตีตลาดสมาร์ทโฟนได้อย่างแนบเนียนและได้รับความสนใจมากที่สุดลองคิดดูว่ากล้องคอมแพคยุคใหม่
ามารถถ่ายภาพบุคคลหน้าชัดหลังเบลอภาพระยะใกล้1เซนติเมตรวิวทิวทัศน์โหมดอัตโนมัติ50รูปแบบถ่ายหมู่ดาวยามค่ำคืนเก็บภาพคนเล่นกีฬาอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูงได้เพียงปุ่มกดเพียงปุ่มเดียวคิดว่าแค่นี้เพียงพอหรือยังกับการกลับมาของ Digital Compact ในบทบาทกล้องใช้งานได้ครอบจักรวาลที่ควรมีติดบ้านเอาไว้พักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้า D Showcase จะกลับมาพร้อมกับการรีวิวสมาร์ทโฟนจอใหญ่ Sony Xperia Z Ultra ครับ